สิริกัญญามองลงทะเบียนดิจิทัลวอลเล็ตวันแรกประสบผลสำเร็จห่วงแจกไม่ทันปีนี้การเมืองวันที่2สิงหาคม2567 12:19 น.สิริกัญญามองลงทะเบียนดิจิทัลวอลเล็ตวันแรกประสบความสำเร็จแต่ห่วงกลัวหลุดได้รับเงินปีหน้าแนะรัฐจัดการความหวังของประชาชนให้ได้ที่ต้องรอถึง5เดือนเมื่อเวลา 11:00 น.วันที่2สิงหาคม2567ที่รัฐสภานางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์กรณีการเปิดลงทะเบียนดิจิทัลวอลเล็ตมีความเป็นห่วงอะไรหลังจากนี้หรือไม่ว่าการลงทะเบียนเมื่อวันที่1สิงหาคมถือว่าประสบความสำเร็จถึงแม้จะมีครุขระและช้าเล็กน้อยเนื่องจากคนเข้าไปลงทะเบียนพร้อมกันแต่ในภาพรวมถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีมีคนมาลงทะเบียนค่อนข้างมากแต่จุดข้อสังเกตหนึ่งคือเป็นการลงทะเบียนที่ตัวเนื้อหาของโครงการดิจิทัลวอลเล็ตยังไม่ได้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อขอมติเลยจึงไม่แน่ใจว่าสุดท้ายจะมีปัญหาในเชิงข้อกฎหมายอะไรหรือไม่เพราะมติคณะรัฐมนตรีครั้งสุดท้ายที่มีการเห็นชอบในหลักการตั้งแต่เดือนเมษายนซึ่งตอนนั้นยังพูดถึงแหล่งที่มาของเงินว่าจะมาจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธกส.อยู่เลยดังนั้นคงต้องรอดูกันต่อไปนี่เป็นแค่ก้าวแรกโดยเงินที่จะถึงมือประชาชนยังต้องรอไปอีกอย่างน้อย5เดือนรัฐบาลก็คงจะต้องจัดการกับความคาดหวังของประชาชนที่วันนี้ลงทะเบียนไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าเงินจะมาเมื่อไหร่ในช่วงระหว่างนี้คงจะต้องมีการตอบคำถามกับประชาชนว่าสรุปแล้วเงินจะได้เมื่อไหร่และจะได้เงินตามที่รัฐบาลได้มาให้ความหวังเขาหรือไม่เพราะการรอคอยค่อนข้างที่จะยาวนานถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ระบบชำระเงินไม่สามารถเริ่มดำเนินการได้ภายในเดือนคอปีนี้แล้วจะต้องหลุดไปถึงปีหน้าความคาดหวังของประชาชนก็จะยิ่งสูงขึ้นและอาจเกิดมีความผิดหวังขึ้นมาได้ดังนั้นเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องสร้างความมั่นใจและให้ความชัดเจนในรายละเอียดในเรื่องต่างๆด้วยนางสาวสิริกัญญากล่าวเมื่อถามว่าคดีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีหากเกิดอุบัติเหตุคิดว่าจะกระทบกับโครงการดิจิทัลวอลเล็ตหรือไม่นางสาวสิริกัญญากล่าวว่าคิดว่าอาจไม่ถึงขั้นทำให้โครงการนี้ต้องหยุดลงแต่อาจจะมีสะดุดไปบ้างถ้าหากมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเช่นมีการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีหรืออะไรต่างๆแต่ท้ายที่สุดก็คงจะกลับมาเดินหน้าต่อได้IBA ประกาศมอบเงินรางวัลให้นักชกหญิงอิตาลีผู้พ่ายต่อกำปั้นแอลจีเรียกีฬาวันที่3สิงหาคม2567 6:50 น.IBA ประกาศมอบเงินรางวัลให้อังเจล่าคารินีนักชกสาวอิตาลีที่แพ้ต่ออิมานคาลิปกัมปั้นแอลจีเรียผู้ตกเป็นประเด็นด้านเพศสภาพในโอลิมปิกเกม2024สมาคมมวยนานาชาติ IBA ยืนยันจะมอบเงินรางวัลให้อังเจล่าคารินีนักชกสาวอิตาลีที่แพ้ต่ออิมานคาลิปกัมปั้นแอลจีเรียผู้ตกเป็นประเด็นด้านเพศสภาพในการแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่นโอลิมปิกเกม2024ที่ฝรั่งเศสสำหรับคาลิปเป็น1ใน2นักมวยหญิงที่เป็นประเด็นเช่นเดียวกับหลินหยู่ทิงจากไต้หวันเมื่อทั้งคู่ได้รับไฟเขียวให้แข่งขันโอลิมปิกเกมหนนี้แม้จะเคยถูกริบเหรียญรางวัลในศึกชิงแชมป์โลกเมื่อปี2023ซึ่ง IBA ให้เหตุผลว่าผลการตรวจพบว่าทั้งคู่มีโครโซมที่เป็นเพศชายจากนั้นในการชกรุ่นน้ำหนักไม่เกิน66กิโลกรัมรอบ16คนเมื่อวันที่1สิงหาคมคาลิปใช้เวลาเพียง46วินาทีในการผ่านด่านคารินีซึ่งขอยอมแพ้เพราะสู้ไม่ไหว
ซึ่งผลแมตช์นี้ทำให้เกิดเสียงวิจารณ์อย่างหนาหูจนถึงตอนนี้ส่วน IBA เคยประกาศว่าจะมีการมอบเงินรางวัลให้นักชกที่ได้เหรียญรางวัลในโอลิมปิกเกมหนนี้แต่ล่าสุดทางองค์กรยืนยันขอมอบเงินให้คารินีเป็นกรณีพิเศษ 50,000 ดอลลาร์ขณะที่สหพันธ์มวยอิตาลีและโค้ชของคารินีจะได้เงินฝ่ายละ 25,000 ดอลลาร์อูมาเครมเลฟประธาน IBA กล่าวว่าผมไม่เข้าใจว่าทำไมพวกเขาถึงได้ฆ่าวงการมวยหญิงเพื่อความปลอดภัยแล้วมันควรมีแต่นักกีฬาที่ผ่านคุณสมบัติเท่านั้นที่ได้ขึ้นชกบนเวทีผมไม่อาจทนเห็นน้ำตาของเธอได้ทั้งนี้ในการแข่งขันโอลิมปิกเกมหนนี้คณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOCเป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันเองโดยริบสิทธิ์มาจาก IBA ด้วยเหตุผลปัญหาความโปร่งใสขององค์กรอนุทินโยนถามดีอีเชื่อมข้อมูลแอปไทยดีกับแอปทางรัฐลงทะเบียนรับเงินหมื่นการเมืองวันที่2สิงหาคม2567 11นาฬิกา42นาทีอนุทินโยนถามดีอีเชื่อมข้อมูลแอปไทยดีกับแอปทางรัฐลงทะเบียนเงินหมื่นขานรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นสั่งทุกจังหวัดลดค่าเช่าแผงในสถานที่ราชการ3เดือนเมื่อเวลา9นาฬิกา30นาทีวันที่2สิงหาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเข้าร่วมประชุมหารือโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจของกระทรวงพาณิชย์เพื่อออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นว่าก่อนใช้เงินในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตอาจทอดเวลาไปถึงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ระหว่างนี้ถึงเดือนเมษคกระทรวงพาณิชย์จะนำเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีผลโดยตรงต่อประชาชนด้วยการทำให้สินค้าราคาถูกลงผู้ประกอบการมีช่องทางทำมาค้าขายมากขึ้นพร้อมขอความร่วมมือผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่ให้ลดราคาเพื่อทำให้ประชาชนซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาที่ต่ำลงเมื่อถามว่ากระทรวงมหาดไทยจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรนายอนุทินกล่าวว่าได้กำชับให้ทุกจังหวัดต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์และหาช่องทางจัดหาพื้นที่ดำเนินการเช่นศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ท่องเที่ยวและลานคนเมืองแต่หากมีสถานที่ที่มีการค้าขายและเป็นของรัฐจะมีการลดค่าเช่าแผงทำโปรโมชั่น3เดือนแต่ถ้าลดได้ในระยะยาวก็จะดำเนินการเช่นกันผู้สื่อข่าวถามกรณีกระทรวงมหาดไทยระบุแอปทางรัฐไม่เชื่อมข้อมูลกับแอปไทยดีในการลงทะเบียนยืนยันตัวตนดิจิทัลวอลเล็ตนายอนุทินกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้ประสานงานกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม DEในเรื่องนี้แล้วโดยข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยครอบคลุมอยู่แล้วแต่ขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อของเครือข่ายส่วนจะใช้เวลานานแค่ไหนที่จะแก้ไขให้ระบบสามารถเชื่อมต่อกันได้ต้องถามกระทรวงดีอี